มันร้อนเร็วมากเลยนะดูดิมันตีขึ้นมาดิปรากฏการณ์จริงๆอ่ะยอดขายคูณ3อ่ะโอ้อร่อยมากบอกเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel นัทพิวิทย์นะครับผมวันนี้ตอนบ่ายนะฮะในขณะที่เรากำลังเล่น Facebook เล่น IG อยู่เนี่ยก็มีฟีดนึงได้ขึ้นมานะครับเป็นฟีดหมูกระทะที่ว่าลิซ่าขึ้นมากินเมื่อคืนคือปกติมันต้องมีแบบคนกินสนามบินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ข่าวแรกที่มาก็คือลิซ่ามากินหมูกระทะแล้วก็แบบที่มันใช่เหรอวะแล้วก็แบบว่าไปคนใน Facebook มาแล้วก็แบบก็จริงว่าเราไปเห็นคุณสรยุทธ์เขาลงข่าวใช่ไหมแล้วก็มีแหล่งข่าวนู้นแหล่งข่าวนี้เป็นลงคลิปที่แบบว่าคุณลิซ่าเนี่ยเขาก็แบบเดินออกมาจากร้านใช่ป่ะปิดแมสปิดแล้วก็เข้ารถเลี้ยงเชื่อก็ได้แล้วก็วันนี้ก็เลยมานี่เลยตอนแรกอ่ะแผนตอนเย็นของเราใช่ป่ะคือการไปฟิตเนสแต่ว่าให้เลือกระหว่างฟิตเนสกับหมูกระทะให้ทายนะเลือกอะไรหมูกระทะเลือกฟิตเนสแต่ว่ายศอยากมากินใช่ไหมอยากมาทายนี่ก็เลยโอเคมาก็ได้มารออยู่ก่อนแล้วจริงๆวันเนี้ยตอนบ่ายคือมีธุระเยอะมากแล้วก็ให้ยศมารอคิวแต่ว่าเมื่อกี้นัดมาคิวก็ไม่ได้เยอะมากนะตอนนี้คือมา 6:15 ยังคิวยังแบบมาแล้วก็ได้โต๊ะเลยอ่ะข้างนอกแล้วก็เมื่อกี้หน้ามอเตอร์ไซค์มาหัวจะแบบฟูๆหน่อยเพราะว่าถ้าแยกลาดพร้าวคือรถติดมากอยากไปลองเลยว่ามันจะเด็ดแค่ไหนแต่ว่าหมูกระทะเป็นแบบเมนูประจำคนไทยจริงๆนะคือไปที่ไหนขึ้นดอยไปวิลล่าแบบหรูๆยังไงก็ต้องกลับมากินหมูกระทะร้านหมูกระทะอันนี้ชื่อว่าซานชัยหมูกระทะอยู่ที่ลาดพร้าวใช่ไหมจะเรียกว่าลาดพร้าวโชคชัย4ป่ะโชคชัย4ซอย54ป่ะจำได้54ตอนบอกพี่วินเค้าอ่ะแบบไม่รู้จะบอกว่าที่ไหนก็เลยบอกว่าซอย54ร้านข้างๆเค้าอ่ะจะมีขายขนมเบื้องที่ได้มิชลินไกด์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อครับอันนี้คิวยาวมั้ยฮะประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะชั่วโมงครึ่งนานมากนะรอเพราะว่าเดี๋ยวกินหมูกระทะเสร็จก็กินของหวานต่อเมื่อวานคุณลิซ่าได้มากินอันนี้ป่ะครับใช่ค่ะเมื่อวานลิซ่าน้ำหนักหวาน20เค็ม10โอ้เอาหวาน2เค็ม2โอเคค่ะทานที่เลยจ้ะที่นัดนั่งอยู่ตรงนู้นได้นะครับเนี่ยดูนึกคิมเดี๋ยวเขาแบบหวานต้องขอบคุณมากเลยนี่มิชลิน2021ตอนที่ทำรีเสิร์ชมาเราไม่ใช่แบบว่าลิซ่ามากินแล้วเรามากินเลยใช่ป่ะเราก็ทำรีเสิร์ชมาก่อนร้านนี้มันอร่อยไหมจริงๆไหมแล้วก็ไปดูรีวิวมามันก็ถือว่าเป็นท็อปเทรนนะเป็น1ใน5ร้านหมูกระทะที่แบบสุดยอดของในกรุงเทพเลยต้องลองก็เลยแบบมาลองกินดูก็ได้ไหนๆก็ไม่เคยกินแล้วก็ไม่ได้กินหมูกระทะนานมากเมื่อวานที่คุณลิซ่ามาสั่งอะไรบ้างครับอ๋อนี่เขาอยู่ชั้น3เมื่อกี้หนูอยู่บ้านแชมป์เลยไม่รู้ว่าเขานั่งชั้น3เหรอเฮ้ยงั้นเราต้องไปชั้น3แล้วเดี๋ยวนี่แหละไม่ต้องแปลงขนาดนั้นชั้น3คือข้างในมีแอร์อย่างงี้ป่ะครับเราก็เป็นเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าไม่ได้กินหมูกระทะต้องเตาถ่านเมื่อกี้ดูโพยมาอีทไกด์บอกมาว่าน้องลิซ่าสั่งอะไรบ้างวงมาให้เลยนี่น้องหญิงนี่ลิซ่าก็สั่งนี่เขาสั่งเบคอนหมู3ชั้นเต้าหู้ไข่เรากินตามเดี๋ยวเอาหมูล้วนแล้วก็เอาเบคอน1ครับหมู3ชั้น1ครับเต้าหู้ไข่1ครับแล้วก็ผัดไทย1ครับไข่ข้อ1ครับเอาเหล็กทองนี่1ครับไข่ไก่มันเหลือเป็นรูปเกี๊ยวกุ้งแค่นี้พอเนาะนั่นแหละเดี๋ยวกินไม่หมดนะเท่านี้ครับเมื่อกี้เราไปยืนดูหน้าร้านใช่ป่ะแล้วก็เห็นพี่เขาแล้วก็เลยดึงตัวพี่เขามาเมื่อกี้พี่เขาแบบให้สัมภาษณ์กับแบบนักวันนี้คนสัมภาษณ์มาเยอะมากเลยเนาะเยอะมากพี่ตกใจมากไม่เคยเจอแบบต้องมาต่อคิวแบบนี้มาก่อนปรากฏการณ์เลยไหมวันนี้ปรากฏการณ์จริงๆอ่ะไม่เคยเจอมาก่อนเลยค่ะนี่ก็คือเหมือนว่าเมื่อวานเห็นคุณลิซ่าเข้ามากินใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเหมือนแบบมีคนโทรมาจองก่อนอ๋อแล้วพี่อยู่ร้านครับเมื่อวานอยู่ร้านได้เห็นน้องเข้ามาด้วยเห็นค่ะคือตอนโทรมาเขาก็บอกว่าเป็นศิลปินนักร้องแต่ไม่บอกเป็นใครแล้วลูกค้าวันนี้กับเมื่อวานต่างกันเยอะคิวต่างกันไหมต่างกันเยอะมากเลยอ่ะคือปกติคือว่าปกติที่เนี้ยจะเหมือนเสาร์อาทิตย์อ่ะจะเหมือนเสาร์อาทิตย์เลยปกติไหมวันพุธจะไม่ค่อยเยอะมากจะเหมือนเมื่อวานนะคะเลยลูกค้าแบบคืออันนี้คือแบบดับเบิ้ลเลยใช่ไหมดับเบิ้ลสองเลยทริปเปิ้ลเลยทริปเปิ้ลเลยเหรอเยอะมากขายยอดขายคูณ3อ่ะแล้วหมูยี่หมูจะพอไหมครับมีโอกาสหมดไหมก็ถ้ามาหลังๆอาจจะหมดนะเพราะว่าจริงๆพี่ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยไม่ได้เตรียมการนี่พี่ขายมานานยังครับพี่26ปี26ปีคือก็ประมาณ539เพิ่งเกิดอ่ะตอนนั้นเพิ่งเกิดโอเคแล้วที่เด็ดของร้านนี้คืออะไรบ้างครับเห็นบอกว่าน้ำจิ้มใช่ก็คือนอกจากคือมีกระเทียมแล้วเขาก็จะมีงาขาว
ริกกระเทียมงาขาวคั่วบดใช่แล้วคือแม่เขาจะคั่วหอมหอมแล้วก็บดละเอียดแล้วก็ใส่ไปในนี้อ๋อมีแบบจิ้มแบบเดียวเลยใช่ไหมครับคือมีแบบเดียวแล้วก็มีซุกี้ด้วยแต่เด่นๆคืออันนี้ใช่ค่ะแล้วอย่างตัวหมูตัวอะไรอย่างนี้แบบว่าพิเศษยังไงครับของเราก็คือจะหมักมันจะนุ่มมากเป็นหมูสันนอกนะคะคือเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของร้านเลยผมเห็นมีพวกเมนูทานเล่นแบบผัดไทยหอยทอดอย่างนี้ก็เด่นเหมือนกันใช่ไหมใช่ผัดไทยแล้วก็หอยทอดหอยทอดลูกค้าจะชอบกินมากเพราะมันจะกรอบมากเราสั่งแล้วเราดูรีวิวมาแล้วเขาก็บอกว่าผัดไทยอร่อยหอยทอดอร่อยก็เลยสั่งตามหมดเลยมีอะไรผมต้องสั่งอีกไหมครับเมื่อวานน้องสั่งผัดไทยไร้เส้นแล้วก็จะมีหมูหมักเนื้อหมักแล้วก็จะมีเต้าหู้นี่แหละค่ะแล้วก็หมูสามชั้นเบคอนมีสดแซลมอนทุกเมนูที่มีเลยค่ะกุ้งสดด้วยแซลมอนด้วยใช่เดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มมาลองแล้วโอเคนะครับก็ขอให้ร้านคนเยอะๆตลอดไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับพี่ดุลขอบคุณครับซุปก็คือให้มาเป็นกะละมังไม่ใช่สิเรียกว่าอะไรนะถังถังเป็นถังแต่ว่าซุปเขาอ่ะไม่ได้แบบใสๆนะซุปเขาก็ต้มมาแล้วน่าจะเป็นกระดูกซุปหวานนะหวานกลมกล่อมเลยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเต้าหู้ไข่เกี๊ยวนี่เต้าหู้ปลาโอ้เบคอนน่ากินมากเบคอนแบบเบคอนจริงๆนี่3ชั้นผัดกับกระเทียมเริ่มผัดก่อนต้องผักก่อนผักก่อนเหรอใช่โดนบังคับให้กินผักอ่ะหมูกระทะต้องผักก่อนเดี๋ยวเราลงเบคอนด้วยเลยดีกว่าจะได้แบบประหยัดเวลารอรอบเดียวเกียมน่ากินมากเลยอ่ะคือมันร้อนเร็วมากเลยนะดูดิดูที่แบบมันตีขึ้นมาดิเกรียมเกรียมหมูเขาแบบอร่อยอยู่แล้วอ่ะมันหอมพริกไทยอ่ะแล้วยิ่งเกรียมๆนะยิ่งอร่อยปกติจะกินแต่แบบหมูสามชั้นบางๆแล้วเกิดบางร้านที่มันหนากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันเลี่ยนแล้วเคี้ยวไม่ได้แต่อันเนี้ยพอมันเตรียมแล้วมันกินง่ายอ่ะน้ำจิ้มเขาแบบเขาหอมเครื่องเทศอ่ะหอมแบบกินอะไรอ่ะพูดเดาไม่ถูกอ่ะจำชื่อไม่ได้แต่หอมมากอร่อยมากบอกเลยปกติแล้วอ่ะจะไม่ชอบกินมันใช่ไหมแต่อันนี้พอย่างเกลียวๆแล้วคือแบบที่สุดดูแลต้องซื้อยาบล็อกไขมันมากินก่อนมากินร้านนี้แบบบล็อกมันหมูบล็อกไขมันอะไรอย่างเงี้ยต้องมีตัวใบเบคอนอันนี้เกลียวๆเหมือนแบบเป็นเบคอนเลยอะมี2แบบอ่ะอันนี้แบบนิ่มๆก่อนนี่แบบกรอบๆเอาแบบกรอบๆก่อนเมื่อกี้เสียงกรอบออกมาเลยอะมันก็คือเบคอนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเด็ดที่น้ำจิ้มระหว่างนี้เราลงกุ้งกุ้งเขาตัวใหญ่จริงอ่ะอันนี้เคลียร์นะให้แบ่งเดี๋ยวจะลงหมูแล้วเป็นหมูสันนอกใช่ไหมที่เขาบอกเมื่อกี้โอ้ดูนุ่มมากเลยอ่ะแต่ชอบที่แบบอันเนี้ยไม่มีมันเลยคือหมูเขาอ่ะอาจจะแบบไม่ได้นุ่มละลายอะไรนะแต่ว่าเท็กเจอร์ดีเนื้อแน่นแล้วก็ซอสหมักเขาดีที่เนี้ยเขาเด่นเรื่องหมักอย่างไอหมูสามชั้นน่ะก็หมักมาดีมากไอหมูเนี้ยก็หมักมาดีมากถ้าถามความต่างนะว่าร้านเนี้ยต่างจากร้านอื่นยังไงก็คือเรื่องของเครื่องเทศทั้งตัวซอสทั้งตัวหมูแบบอันนี้กลิ่นแบบพริกไทยดำพริกไทยกระเทียมฟุ้งอยู่ในปากอ่ะอ
สดอยู่นะเนื้อเด้งเลยอ่ะไม่คาวเลยอ่ะคุ้มดีมากแล้วเขาแกะมาแล้วจริงๆเขามีน้ำจิ้มสุกี้ให้ด้วยแต่ว่าอันเนี้ยที่เด็ดต้องกินอันนี้เนี่ยดูดิดูเครื่องข้างในเขาดิเห็นปะพริกเอ้ยกระเทียมเอ้ยปั่นรวมกันอ่ะส่วนนี้เป็นน้ำจิ้มสุกี้แล้วแต่ชอบอร่อยแล้วผู้ปลาสดเกี๊ยวเดี๋ยวจิ้มสุกี้เพิ่มนิดนึงเกี๊ยวก็ปกตินะก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปกินขนมหวานข้างนอกกันขอบคุณมากค่ะหน้าแบบเยิ้มไหมเยิ้มมันมีทั้งเหงื่อโอเคตะกี้คนใหม่ไปซื้อก็ยังชั่วโมงครึ่งอยู่ถ้างั้นก็แนะนำว่าใครจะกินก็เผื่อเวลาไว้ชั่วโมงครึ่งเดี๋ยวเราสั่งมา2ไส้มีหวานกับเค็มเดี๋ยวเรากินเค็มก่อนต้องแค่3มะพร้าวเขาก็แบบกรอบหอมๆนะผมว่าแล้วน่ะไม่ค่อยถูกไส้เค็มพวกขนมเบื้องเท่าไหร่ไม่ค่อยสั่งมันไม่กรอบอ่ะลองแค่หวานเผื่ออร่อยกว่าไส้หวานอร่อยกว่าไส้เค็มคูณ3ก็มีดีที่มะพร้าวนะมะพร้าวเขาโรยหน้ามาแบบเนี้ยรสชาติโดยรวมถือว่าโอเคนะคิดว่าคนเยอะแล้วเขาน่าจะแบบรีบทำอ่ะเหมือนจำได้ว่าเมื่อก่อนกินอ่ะเกิดคนนี้โอเคนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาลองนะฮะร้านนี้ก็อยู่ที่โชคชัย4นะครับที่จอดรถก็ต้องหาตามเมนูเอาแล้วเกิดใครมาตอนเย็นเนี่ยก็รถค่อนข้างติดเลยก็อาจจะแบบเลี่ยงๆช่วงเลิกงานหน่อยไม่ก็มอไซค์เข้ามานะครับแล้วก็ร้านเขาจะไม่รับจองก็คือต้องมา walk in เท่านั้นก็มาเนี่ยมันก็จะมีโต๊ะ2ที่ใช่มั้ยข้างในกับข้างนอกข้างในก็จะเป็นเตาไฟฟ้าข้างนอกก็จะเป็นเตาถ่านมากินได้เลยนะครับที่ร้านพานชัยหมูกระทะนะครับซิกเนเจอร์ก็คือตัวหมักพริกไทยดำไปแหละบ๊ายบายหรือถ้าเกิดว่ารอบหน้าลิซ่าไปกินแบบเชียงใหม่ภูเก็ตนี่ต้องไปป่ะนั่งรถเหมือนนั่งรถไปบุรีรัมย์